ชอบพูดตัวอย่างเป็นรางวัลที่ทำให้ตั๊กรู้สึกดีใจค่ะเพราะตั๊กก็ไม่รู้คือตั๊กก็ไปนั่งสมาธิไปฝึกจิตตัวเองนะคะให้เราเป็นคนจิตใจดีขึ้นตรงที่แบบไม่ใช่ว่าปกติไม่จิตไม่ดีนะแต่ว่าเราเล่นเราแสดงเยอะค่ะบางทีพุ่งกลับบอกให้เราร้องไห้อย่างเงี้ยเราก็ร้องแล้วเขาก็ให้เราอินมากเลยแล้วพอเขาบอกคัทแล้วเราก็ต้องหยุดร้องอ่ะมันเหมือนอารมณ์เราแบบสับสนนะคะเราก็เลยไปนั่งสมาธิให้เรารู้จักตัวเองอ่ะพิจารณาว่าเราเป็นใครเป็นยังไงอะไรเงี้ยให้เรามีสมาธิอ่ะเราก็ทำบ่อยๆเพื่อตัวเราเองอยู่ดีๆเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาให้รางวัลเราชับพูดตัวอย่างมีกลัวคนจะมองว่าเอ๊ะมันโดนขัดกับลูกเราป่ะแต่ว่าตัวตนที่แท้จริงของตั๊กก็ไม่รู้นะแต่คือตั๊กก็ไปสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อตัวตั๊กเองด้วยค่ะคือตั๊กทำเพราะตั๊กอยากให้ตัวตั๊กมีเขาเรียกอะไรมีจิตใจที่ดีขึ้นอ่ะคือแบบคือดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้โดยที่แบบว่ามีความสุขอ่ะเออแค่นั้นเองแล้วก็คือที่ทำก็เพราะว่าบ้านตั๊กเป็นพุทธกันหมดด้วยอ่ะ